คุณกรจติกาวนิชครับลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วออกมาเตรียมตั้งพรรคใหม่มีนัยยะสำคัญทางการเมืองไทยอย่างไรครับอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ได้ในทุกๆวันนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ Official ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับนอกจากนี้ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ยังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศขยายผลจากวิหกนิวแล้วก็ถ้าท่านมีเรื่องทุกข์ร้อนใจมีคดีความหรือว่างานที่ปรึกษากฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีแพ่งคดีอาญาคดีทางกฎหมายมหาชนนะครับก็มาปรึกษานิติวัฒน์ทนายความได้นะครับนิติวัฒน์ทนายความก็มีผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าของนะครับกับทีมงานทั้งหลายนะครับก็ข่าวล่าสุดครับคุณกรชติกาวนิชครับได้มีจดหมายลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวล่าสุดก็คือคุณกรจะกับคุณอัธวิทย์สวนภักดีนะครับก็ตกลงนะครับที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อย่างไม่เป็นทางการนะครับโดยใช้ชื่อว่าพรรคขับเคลื่อนไทยหรือว่าไทยมูฟปาร์ตี้นั่นเองทำไมผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะโดยปกติผมก็ไม่เน้นที่จะพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าหมากที่คุณกรเดินออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์มีนัยยะสำคัญมีผลต่อการเมืองไทยในอนาคตในอีก20ปีต่อไปอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับสิ่งที่เรากังวลกันมากสำหรับการมีขึ้นของพรรคส้มก็คือการที่มีความกังวลว่าจะมีแนวคิดล้มล้างการปกครองประเทศจะมีแนวคิดทางการเมืองเศรษฐกิจที่เรียกว่าฝ่ายซ้ายมีแนวคิดในการทำรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบนะครับมีแนวคิดที่ก้าวหน้าไปจนถึงหลุดโลกหลายๆอย่างที่อาจนำพาบ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายได้นะครับนอกจากนี้ครับการทำงานในเชิงการตลาดของพรรคส้มก็เข้าไปครอบงำความคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้มีความคิดเกลียดชังประเทศตัวเองเกลียดชังรากเหง้าเกลียดชังวัฒนธรรมเกลียดชังบรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นการนำแนวคิดของต่างประเทศหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในรัสเซียแนวคิดการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบในประเทศจีนที่ให้เผาวัดทำลายพระพุทธรูปทำลายขนบประเพณีนะครับรวมถึงแนวคิดสังคมนิยมทางเศรษฐกิจซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศในสภาพยุโรปซึ่งเป็นต้นกำเนิดแนวคิดทั้งทุนนิยมและสังคมนิยมนั้นทุกวันนี้เขาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดนอกจากความกังวลของสังคมในเรื่องของระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วครับผมต้องเรียนท่านทราบว่าโดยส่วนตัวผมนั้นผมไม่รับครับกับแนวความคิดฝ่ายซ้ายสุดโต่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ครับซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้ไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าประเทศอย่างอดีตสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วระบบคอมมิวนิสต์ระบบวางแผนจากส่วนกลางในทางเศรษฐกิจแบบในประเทศจีนก็พิสูจน์มาแล้วว่าทำให้เกิดความอดอยากแต่เราจนแนวคิดและสวัสดิการสังคมนิยมนั้นต้องยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้ได้มากก่อนไม่ใช่เราคิดแต่ชาวอย่างเขานะครับอย่างประเทศที่ผมเคยไปใช้ชีวิตไปศึกษาหาความรู้อย่างประเทศเยอรมนีเนี่ยเขามี GDP มากกว่าเรา10เท่านะครับป
ประชาชนเขามีคุณภาพครับประชาชนเขามีวินัยครับเศรษฐกิจของเขาที่พัฒนาลุดหน้าไปไกลกว่าเราเพราะว่าเขาเท่าทันการปฏิวัติทางเศรษฐกิจแทบจะทุกครั้งตั้งแต่การปฏิวัติเครื่องจักรไอน้ำการปฏิวัติหลอดไฟเขาก็พัฒนาอุตสาหกรรมของเขาตามยุคสมัยได้การปฏิวัติ 3.0 เทคโนโลยีสารสนเทศโลกาภิวัตน์จนทุกวันนี้เขาก็เตรียมการที่จะพัฒนาในเรื่อง 4.0 ก็คือปัญญาประดิษฐ์ต่อไปนะครับพื้นฐานเศรษฐกิจพื้นฐานของคนพื้นฐานของวินัยพื้นฐานความมั่งคั่งของเขาเหนือกว่าเรามากขนาดเศรษฐกิจของเยอรมันฝรั่งเศสมากกว่าเราเป็น10เท่าครับหรือแม้แต่สวีเดนที่พวกพรรคส้มชอบพูดถึงแม้ว่า GDP จะเท่าๆไทยครับแต่คนเขาน้อยกว่าเราเป็น10เท่านะครับดังนั้นถ้าทำรัฐสวัสดิการแบบเพ้อฝันครับแน่นอนครับมันจะต้องนำไปสู่ความล้มเหลวในทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องมีการเก็บภาษีอย่างหนักทำให้ภาคการผลิตในทุนธุรกิจขาดแรงจูงใจในการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศก็ย่อมอ่อนแอลงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ถ้าเก็บเงินจากตรงนั้นไปอุตสาหกรรมอ่อนแอลงยังไม่พอนะครับมันก็มีคนที่ไม่ได้ยากจนจริงนะครับมาหากินกับระบบแบบในฝรั่งเศสนะครับจนประธานาธิบดีมาครงพูดว่า Be a poor man is a good job in France นะครับก็คือการเป็นคนจนนั้นนะครับจะทำเป็นงานที่ดีนะครับสบายพวกนี้นอกจากนี้ครับในยุครัฐบาลพรรคก่อนหน้านั้นก็ทำโครงการประชานิยมจนไทยเป็นหนี้มากมายทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไม่พอมันเป็นการสร้างนิสัยครับทำให้คนในประเทศไม่มีวินัยซึ่งเหนี่ยวรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศการทำรัฐสวัสดิการโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงทางสังคมข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจคือหายนะของประเทศครับแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคส้มนะครับก็มีเสียงในสภาค่อนข้างมากนะ 70-80 เสียงสำหรับพรรคใหม่ยังไม่พอนะครับยังครอบงำความคิดในหมู่เยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งผมคิดว่าทุกท่านก็เป็นห่วงกับอนาคตของประเทศในอนาคตว่าเราจะมีคนที่มีคุณภาพเพียงพอในการรักษาชาติบ้านเมืองนี้ต่อไปหรือไม่นั่นเองการปรากฏตัวของคุณกรจติกาวณิชครับต้องเรียนให้ทราบว่าคุณกรจติกาวณิชนั้นจบจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับในอดีตท่านเป็นประธานครับตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ JF ธนาคมของตัวท่านเองต่อมาก็ขายให้กับ JP Morgan Thailand แล้วก็ขึ้นเป็นประธานบริษัท JP Morgan Thailand การที่ท่านมีความรู้ทางการเงินเนี่ยแหละสำคัญมากเพราะว่าการอยู่ในภาคการเงินอยู่ในภาคแบงก์อยู่ในภาคบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยจะมองเห็นเศรษฐกิจทั้งระบบครับเพราะพวกแบงก์ที่เป็นโดยเฉพาะยิ่ง Investment Bank เนี่ยจะปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจภาคไหนเขาก็ต้องดูฮะว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอหรือไม่นอกจากนี้ครับแนวคิดพื้นฐานของคุณกรซึ่งจบจากประเทศอังกฤษเนี่ยก็เป็นแนวคิดแบบทุนนิยมสมัยใหม่นะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุนนิยมแม้จะมีคนกล่าวหาว่ามันชั่วร้ายทำให้เกิดชนชั้นอะไรก็แล้วแต่ทุนนิยมไม่ใช่ระบบที่ทำให้ใครอดตายนั่นเองแนวคิดทางเศรษฐกิจของคุณออนคุณกรก็คือขวาใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งเน้นในเรื่องการลดภาษีการทำให้ตลาดมีพลังในการทำงานมากขึ้นอย่าลืมนะครับอังกฤษสกอตแลนด์ก็คือต้นกำเนิดของประเทศที่มีนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญก็คืออดัมสมิธแล้วก็ในยุคของนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นะครับอังกฤษก็เปิดตลาดเปิดเสรีนะครับแล้วก็สามารถดำรงความมั่งคั่งมาได้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจของอังกฤษบางเรื่องผมก็ไม่ได้เห็นด้วยไปเสียหมดแต่นิมิตหมายที่ดีคือในอนาคตครับเรามีทางเลือกที่ดีเรามีทางเลือกของคนรุ่นใหม่ครับที่
นอกจากมีความรู้แล้วอยู่ในวัยที่สามารถยังความศรัทธาให้กับประชาชนแล้วก็มีความรู้มีฝีมือในการทำงานการปรากฏตัวของคุณกรณ์ครั้งนี้นะครับผมมองว่าเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าในอนาคตครับต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์นั้นเริ่มหมดสมัยไปแล้วถ้ายังใช้วิธีการเล่นการเมืองแบบเดิมๆใช้วัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมนะก็จะมีเสียงลดลงไปเรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคทหารนะครับแล้วก็มีการเกาะกลุ่มกันของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเมื่อถึงวันหนึ่งสังคมเปลี่ยนครับมันจะเกิดการเปลี่ยนผ่านแม้แต่ในหมู่การเมืองฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์เองซึ่งจังหวะของพรรคขับเคลื่อนไทยของคุณกรณ์และคุณอรรถวิทย์ที่ปรากฏออกมาในเวลานี้ผมคิดว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติครับเมื่อเรามองไปในอนาคตเรามีพรรคส้มฝ่ายซ้ายแล้วก็จำต้องมีฝ่ายขวานะครับซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจมากกว่าเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นปัจจุบันรวมถึงอนาคตของชาติในการที่จะพิจารณาศึกษาเมนูนโยบายต่างๆว่าอะไรมันดีกว่าอะไรดีกว่าปล่อยให้เกิดสภาพการผูกขาดทางความคิดการผูกขาดทางหลักคิดอุดมการณ์นะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับอย่างลาตินอเมริกาทุกวันนี้ที่มาใช้นโยบายฝ่ายซ้ายมากเกินไปก็ทำให้เศรษฐกิจดรอปไปเลยเกิดความวุ่นวายเรื่องเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่เรื่องที่ประมาทกันได้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องมันเป็นเรื่องไปกลับนะครับถ้าบริหารดีสามารถสร้างศักยภาพคนได้ก็สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำระดับโลกได้นะครับถ้านะครับมีความรู้ทางเศรษฐกิจก็สามารถประคับประคองประเทศอยู่รอดได้แม้ว่าจะยังไม่สามารถพัฒนาไฮเทคโนโลยีได้ก็ประคับประคองประเทศไปได้แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจครับประเทศล้มละลายได้ยังไม่พอครับในประเทศที่ภาวะเศรษฐกิจล่มสลายระเบียบสังคมมันจะสูญเสียฮะมันอาจจะเกิดโจรผู้ร้ายอาจจะเกิดความไม่มั่นคงแบบในประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งหลายซึ่งสุดท้ายรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ประชาชนก็จะอยู่กันด้วยความเดือดร้อนนะครับผมคิดว่าพรรคขับเคลื่อนไทยนะครับจะทำให้การเมืองไทยสมดุลขึ้นนะครับมีความทวงดุลทางอุดมการณ์ความคิดมีทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่นะครับที่ทุกวันนี้มีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือพรรคส้มท่านก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะศึกษาด้วยนะครับว่านโยบายฝ่ายซ้ายจะนำพาความหายนะมาสู่ประเทศอย่างไรแล้วนโยบายฝ่ายขวาทุนนิยมซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักนะครับจากพวกฝ่ายซ้ายนั้นก็มีข้อดีนะครับมิเช่นนั้นก็คงไม่สามารถดำรงคงอยู่มาถึงปัจจุบันได้รายการอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดิน
พระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง